بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปราณีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงมีแด่บรรดาพี่น้องที่รักในอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ต้องบอกกับพี่น้องอย่างนี้นะครับว่าก็คงต้องใช้สมาธิทั้งคนพูดและก็คนฟังนะตอนแรกนี่เลี้ยวเข้ามาผมก็ตกใจนิดนึงเอ๊ะทำไมวันนี้คนมาฟังผมเยอะเหลือเกินรถเต็มลานไปหมดเลยอ๋อเขาบอกว่ามียานาซะหลอกให้ดีใจแป๊บหนึ่งแม่ทำไมล่ะคนมาเยอะขนาดนี้นะมาฟังกันเยอะขนาดนี้เลยเด้ออ๋อไม่ใช่นะเขามาละหมาดดังนั้นพี่น้องครับความตายก็ถือว่าเป็นสัจธรรมนะไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนนะครับอาจารย์ของเราถูกกำหนดมาแล้วนะสลามเรียนเชิญครับเรียนเชิญอ๋อจ้ะนะห้ามดูดินละนะครับเรียนเชิญนะครับเรื่องที่บรรยายวันนี้นะครับนั่นก็คือดูอาแล้วก็ดิเกตดูอานั่นก็คือการขอนะครับในสิ่งที่เราต้องการเขาเรียกว่าตอลับดูอานั้นมี2ประเภทประเภทแรกเรียกว่าดูอาลิตตอลับก็คือขอเราอยากได้อะไรนะครับเราก็ขอดูอานะอยู่ที่ตัวเราเลยนะแล้วก็ดูอาอีกประเภทหนึ่งเขาเรียกดูอาลิสานะเป็นดูอาใช้ในการสรรเสริญอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาลาอิลาฮะอิลลัลลอฮฺวะฮ์ดะฮูลาชะรีกะละห์ละฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุวะฮุอะลากุลลิชัยอินกอดีรอันนี้ก็เป็นดูอาวันอะไรวันอาราฟะห์ใช่ไหมให้ขอเยอะๆตรงเนี้ยแต่พอไปดูความหมายเนี่ยไม่ได้ขอเลยนะเป็นการสรรเสริญอัลลอฮ์นั้นอ่านตรงนี้เยอะๆแล้วก็ขออยากได้อะไรเราก็ขอไปแล้วก็หลังละหมาดเนี่ยนะครับนะก็ให้ว่าประจำแต่ถ้าเกิดในละหมาดซุโบห์กับละหมาดมักริบก็ให้ว่า10ครั้งนะแต่ถ้าอื่นจะ3ครั้ง1ครั้งไม่มีปัญหาแต่ถ้าหลังซุโบห์กับหลังมักริบให้ว่า10ครั้งนะครับดูอาต้อนรับเนี่ยมันก็มี2แบบอีกนั่นก็คือดูอาที่ทั่วไปเราเกิดความทุกข์ใจไม่สบายใจเมื่อไหร่ก็ขอและอีกแบบหนึ่งก็คือดูอาที่มีรูปแบบมีคำจำกัดความมีคำจำกัดนะครับจากแบบอย่างของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรวมถึงเวลาที่อ่านเช่นดูอาเข้าห้องน้ำจะอ่านเมื่อไหร่อ่ะก็อ่านตอนเมื่อเข้าห้องน้ำอ่านแบบไหนอ่ะก็มีดูอาที่นบีสอนเอาไว้ดูอาตื่นนอนดูอาเข้านอนก็มีรูปแบบนะนั้นหลายๆคนบอกว่าเอ๊ะพวกคนที่เป็นซุนนะนี่ไม่ดูอาเหรอพี่น้องไม่จริงเลยนะคนที่เป็นซุนนะนี่ต้องดูอาตั้งแต่ตื่นนอนยันเข้านอนเลยแต่อะไรที่มันเป็นแบบไม่มีรูปแบบมาจากนบีอันนี้เราละเว้นเอาไว้นะเราจะไม่ทำนะครับเอาที่มีรูปแบบมาจากท่านนบีนะครับและดูอาที่ดีก็คือเราขอเราเองนี่แหละนะเราขอของเราเองนี่แหละนะครับเราอยากได้อะไรเราก็ขอนะดูอาเนี่ยพี่น้องครับแล้วก็ซิกร์เนี่ยในตัวบทบางอย่างเนี่ยนะครับในตัวบทในกุรอานแล้วก็ฮะดีษเนี่ยก็พูดถึงเอาไว้พูดถึงว่าอะไรพี่น้องพูดถึงในเรื่องของจะปกป้องชัยฏอนพี่น้องอย่าลืมนะครับว่าชัยฏอนเนี่ยนะครับมันอยู่ใกล้เรามันเป็นกอรีนนี่หมายถึงว่าเป็นสหายที่ติดตามเราไปตลอดชัยฏอนเนี่ยมันดักทั้งข้างบนข้างล่างทางซ้ายทางขวาข้างหน้าข้างหลังหมายความว่าหนีมันพ้นไหมไม่พ้นเลยมองไปข้างบนมันก็อยู่ข้างล่างมันก็อยู่หันทางซ้ายมันก็อยู่ขวาก็อยู่ข้างหน้ามันก็อยู่ข้างหลังมันดักทุกทางและมันจะนั่งขวางเวลาที่เราทำความดีใครก็ตามที่เอาชนะได้นั่นแสดงว่าเป็นไง เราเอาชนะอารมณ์ไฟต่ำของเราได้นะครับชัยฏอนมันก็จะยุนะว่าอย่าไปทำเลยความดีนะครับพี่น้องครับเราต้องรู้นะว่าชัยฏอนนั้นเป็นอะไรเป็นศัตรูของเราอย่าเอามันมาเป็นมิตรเด็ดขาดอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยได้ตรัสเอาไว้ในซูเราะห์อัลฟาติรนะครับอินนัชชัยฏอนละกุมอาดูวุฟัตตะคิซูฮูอาดูวะนะแท้จริงมารร้ายชัยฏอนนั้นเป็นศัตรูกับพวกเจ้าดังนั้นพวกเจ้าจงถือว่ามันเป็นศัตรูชัยฏอนน่ะมันประกาศว่าอะไรมันประกาศนะครับเป็นศัตรูกับเราดังนั้นเมื่อมันประกาศเป็นศัตรูกับเราเราก็ต้องประกาศหรือต้องสำนึกเอาไว้ตลอดว่าเป็นไงฮะชัยฏอนมันก็คือศัตรูของเรานะฉะนั้นจงเป็นศัตรูกับมันเหมือนกับที่มันเป็นศัตรูกับเราอย่าได้เอามันเป็นมิตรเด็ดขาดนะอันนี้อยู่ในซูเราะห์อัลฟาติรนะครับอายะที่6พี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับมาดูนิดนึงนะก่อนที่ผมจะเข้าสู่วิเกตอะไรบ้างนะที่ปกป้องชัยฏอนนะครับชัยฏอนเนี่ยพี่น้องมันก็จะล่อหลอกนะครับโดยมันมีแผนการนะเวลาเราจะทำงานอะไรเนี่ยพี่น้องมันก็จะต้องเอาอะไรมันก็จะต้องเอาในเรื่องที่ใหญ่ที่สุดนั้นเป้าหมายของชัยฏอนแรกเลยพี่น้องนั่นก็คือเรื่องของอย่างแรกเลยนะชัยฏอนมันจะหลอกมนุษย์อย่างแรกเลยก็คือเรื่องของการตั้งภาคีหรือว่าชิริกแล้วก็การปฏิเสธชิริกหรือว่ากุฟรนั่นเองถ้ามันได้ข้อนี้แล้วข้ออื่นมันสนใจไหมไม่สนแล้วเพราะคนที่ทำชิริกนั้นถือว่าอะไรแล้วถือว่าการงานของเขานั้นกลายเป็นอะไรกลายเป็นโมฆะทั้งหมดเลยนะโทษของชิริกและกุฟรนะครับพี่น้องจำไว้นะหนึ่งการงานที่เขาทำไว้ในดุนยาทั้งหมดพี่น้องจะสูญสลายไปหมดเลยนะอย่างที่สองเมื่อเขานะครับถึงวันกิยามัตแล้วเนี่ยเมื่อตกนรกแล้วเนี่ยเขาจะอยู่ในนรกตลอดกาลนะแปลว่าไม่ได้ขึ้นมาอยู่สวรรค์เลยนะอันนี้ถือว่าเป็นโทษที่หนักที่สุดนะครับนักชัยฏอนก็จะมุ่งเป้าไปตรงนี้ปรากฏว่าพอไปดูแล้วคนนี้นี่หลอกไม่ได้เลยเตาฮีดแน่นอะกีดะห์แน่นนะครับชิริกกุฟรเอาไม่ได้ก็จะไปหลอกในเรื่องอะไรมันจะไปหลอกในเรื่องของบิดอะห์นะไปหลอกในเรื่องของบิดอะห์เพราะบิดอะห์คืออุตริกรรมที่ไม่มีเกิดขึ้นในสมัยท่านนบีนะในสมัยนบีมีการตายไหมมีแล้วนบีจัดการตายแบบไหนเราก็ไปศึกษาเอามันตรงกับเหมือนที่บ้านเราทำหรือไม่นะและให้ไปเลิกทำเนี่ยยากไหมยากมากเพราะเขาเข้าใจว่ามันเป็นเรื่องดีโดยที่เอาหลักฐานอะไรหลักฐานทั่วๆไปนะอ่านกุรอานไม่ดีหรอศอลาวาตเสียงดังไม่ดีหรอแต่พอเวลาเอามาใช้เนี่ยมันจะตรงกับรูปแบบนบีเลยเอาไปใช้เรื่องอื่นนบีบอกให้อ่านกุรอานในบ้านเยอะๆไม่เอาครับเอาไปอ่านในพิธีกรรมจะมีพิธีกรรมค่อยอ่านแต่อยู่บ้านอ่านไหมไม่อ่านศอลาวาตดีไม่ดีแต่ทำยังไงอ่ะเอากองมาใส่หน่อยเอาเป็นโนมาใส่หน่อยเต้นหน่อยศอลาวาตแล้วก็เต้นไปด้วยแต่นบีให้ศอลาวาตเหมือนกับที่เราศอลาวาตในละหมาดศอลาวาตค่อยๆก็ได้เสียงดังก็ได้พอได้ยินเสียงนบีโดยพอได้ยินใครกล่าวคำนามนบีก็กล่าวว่าศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอย่างที่สามนะพี่น้องถ้าหลอกให้ทำบิดอะห์ไม่ได้เนี่ยมันก็จะมาหลอกให้ทำบาปใหญ่แทนนะบาปใหญ่อย่างต่างเนี่ยพี่น้องบางทีเนี่ยอาจจะไม่ใช่บาปใหญ่ในรูปแบบที่ถูกกำหนดไว้แต่อาจจะเป็นบาปเล็กที่ทำเป็นประจำนะบาปเล็กๆที่ทำเป็นประจำเนี่ยพี่น้องมันจะกลายเป็นบาปใหญ่ด้วยนะระวังให้ดีแล้วก็บาปเล็กที่เราทำโดยที่ไม่อะไรไม่ยีระต่อสายตาคนเลยทำแบบเปิดเผยอันนี้ก็น่ากลัวนะครับมันจะ กลายเป็นบาปใหญ่ได้เมื่อ3เนี่ยหลอกไม่ได้และบาปใหญ่เขาไม่ทำเลยมันก็จะมาขั้นตอนที่4ก็คือให้ทำบาปเล็กๆนะให้ทำบาปเล็กๆนะถ้าหลอกบาปเล็กไม่ได้อีกพี่น้องมันก็มาขั้นที่5โอ้โหมันมีหลายขั้นเห็นไหมบาปเล็กไม่ทำคนคนนี้บาปเล็กก็ไม่ทำนะซึ่งไอความจริงแล้วมันจะเสร็จไออันนี้แหละบาปเล็กยังไงมันก็ต้องมีบ้างนะแต่ปรากฏว่าเอ้าคนคนนี้บาปเล็กก็ไม่ทำอีกคราวนี้จะไปให้ยุ่งกับเรื่องของมูบาเรื่องมูบาเนี่ยพี่น้องดูไม่ยากคนสมัยนี้เนี่ยเรื่องกินเนี่ยมูบานะเรื่องการอาหารการกินแต่บางคนเนี่ยพิถีพิถันเกินยังไงอ่ะเวลาจะกินทีเนี่ยวางแผนเลยวันนี้ต้องกินร้านนี้นะมื้อนี้เนี่ยถ้าเป็นข้าวผัดกะเพราไม่เอาต้องเป็นข้าวเทริยากิบวกไก่บวกอะไรพยายามสรรหาบางทีเป็นไงพี่น้องจะกินสักทีนึงอย่าเพิ่งกินทำไงอ่ะเซลฟี่กับข้าวก่อนมีร้านอร่อยที่ไหนเป็นไงฉันตามไปกินทุกที่เฮ้ยแกไปกินหรือยังอ่ะเนี่ยฉันไปลองมาแล้วนะเรื่องมูบ้าอาจารย์มันฮารอมเลยไปกินข้าวไม่ฮารอมหรอกแต่มันเป็นเรื่องที่ทำไปนานๆแล้วมันก็จะเป็นไงเรื่องศาสนาเราจะน้อยลงลองเปลี่ยนใหม่ไหมไอ้ที่บอกว่าร้านอาหารเนี่ยไปกินยังอาจารย์ท่านเนี่ยเขาบรรยายดีนะเคยไปฟังยังเปลี่ยนอย่างนี้ดีกว่าเห็นไหมตรงเนี้ยก็มีเด็กกำพร้าเนี่ยเรารวมตัวกันไปช่วยกันดีกว่าไหมอย่างนี้ชัยฏอนแบบโอ้โหเสียใจเลยร้องไห้แต่ถ้าวันๆนึงคุยแต่เรื่องอาหารการกินนะหรือยุ่งอยู่กับเรื่องอะไรเรื่องหาที่พักผ่อนหย่อนใจนะครับอยู่กับเรื่องสวนไร่นาจนกระทั่งเป็นไงทำให้อามัลอิบาดะห์ของเราบกพร่องอันนี้มีปัญหานะแม้ว่าเราจะไม่ได้ทำบาปหรอกแต่ชัยฏอนมันกำลังให้เราเพลินกับเรื่องมูบาห์นะข้อที่6พี่น้องถ้าคนนี้ไม่เพลินกับเรื่องมูบาห์อีกขั้นสุดท้ายแล้วมันทำยังไงรู้ไหมมันจะให้เราเนี่ยยุ่งอยู่กับเรื่องที่ประเสริฐน้อยกว่าประเสริฐน้อยกว่ายกตัวอย่างเช่นผู้ชายบางคนนี่ฟอฟังอาจารย์แปลละหมาดเรื่องตะฮัจญุดซึ้งปรากฏว่าตื่นขึ้นละหมาดตะฮัจญุดทุกคืนเลยดีไหมฮัมดุลิลละเยี่ยมแต่ปรากฏว่าบ้านอยู่ข้างสุเหร่าไปไหมไม่ไปถามว่าผลบุญของการไปละหมาดฟัดดูที่มัสยิดอันไหนเยอะกว่าละหมาดอันไหนเยอะกว่าละตะฮัจญุดแน่นอนพี่น้องละหมาดฟัดดูยังไงก็เยอะกว่าละหมาดสุนัตแน่นอน1ร็อกอะห์2ร็อกอะห์1ร็อกอะห์ของละหมาดฟัดดูนะซึ่งมันไม่มีมันมี2ร็อกอะห์อย่างต่ำเลยนะยังไม่เท่ากับละหมาดทั้งคืนเลยครั้งหนึ่งท่านสุไลมานเป็นเพื่อนนะครับของท่านอุมัรบินคอตตอบนี่มาละหมาดที่มัสยิดตลอดซุบโฮนี่มาละหมาดที่มัสยิดตลอดแล้วก็ก่อนมาเนี่ยเขาจะเดินตรวจเขาเรียกตรวจตามตรอกซอกซอยในหมู่เก็มแล้วคนสมัยก่อนเนี่ยพี่น้องความเป็นพี่น้องเนี่ยเขาจำกันที่ไหนรู้ไหมเขาไม่ได้ตามร้านน้ำชานะไม่ได้เจอกันตามร้านน้ำชาไม่ได้เจอทำที่ห้างแต่ที่ชุมนุมของคนผู้ศรัทธาคือมัสยิดหมายความว่าถ้าเกิดหายไป 2-3 วักตูเนี่ยไม่เจอที่มัสยิดเนี่ยเขาจะต้องทำไงแล้วต้องถามถึงแล้วก็จะไม่คิดในแง่ร้ายด้วยอ๋อสงสัยมันนอนไม่ตื่นมึงไม่มีแต่จะคิดว่าคนนี้เป็นไงป่วยต้องถามแล้วก็จะไปเยี่ยมกันแล้วไม่เจอที่ละหมาดไม่เจอที่ซุบโฮมัสยิดเนี่ยรู้สึกว่าแปลกแต่ของเราเนี่ยไม่เจอเนี่ยชินแล้วนะไม่เคยเจออยู่แล้วที่เจออยู่2ซอบจะไปเจอที่ตอนไหนอ่ะงานบุญงานน้ำชาพอตอนหลังเนี่ยพี่น้องท่านสุไลมานเนี่ยหายไปก็เลยไปเจอแม่ที่ตลาดก็เลยถามว่าไม่ทราบว่าสุไลมานเนี่ยท่านป่วยหรือไม่สบายยังไงครับมะนะอุมัรก็ถามถึงแม่บอกว่ายังไงรู้ไหมบอกว่าเมื่อคืนน่ะสุไลมานน่ะตื่นมาตะฮัจญุดหนักไปหน่อยพอหนักไปคราวนี้สับประงกก็หลับจนกระทั่งไปไงไม่ได้ไปซุบโฮที่มัสยิด โอ้โหอุมัรฝากไปบอกสุไลมานเอ้ยต่อให้ท่านละหมาดทั้งคืนหรือ10 คืน 20 คืนยังไม่เท่ากับที่มาละหมาดซุบฮ์ที่มัสยิดเลยเพราะมันเทียบกันไม่ได้นั้นหลายๆคนเนี่ยบางทีมัวแต่ยุ่งเรื่องอะไรเรื่องสุนัตบางทีละหมาดสุนัตครบรอวาติบครบดีไหมฮัมดุลิลละห์ดีเลยครับแต่พอไปดูละหมาดฟัดดูนี่เหมือนไก่จิกเลยปึดไหวไหมเห็นไหมบางทีผมนั่งดูเนี่ยอ๋อหนึ่งรอกอัดเนี่ย1 รอกอัดของคนที่ละหมาดแบบสมบูรณ์เนี่ยถ้าคนละหมาดแบบไก่จิกเนี่ยได้3 รอกอัดนะ3 ถึง 4 รอกอัดเพราะมันเร็วมากนั้นฟัดดูเนี่ยเอาให้แน่นเอาให้แจ๋วพี่น้องแล้วสุนัตค่อยตามมานะครับนั่นก็บอกกับพี่น้องว่าชัยฏอนบางทีมันก็หลอกให้เรายุ่งกับเรื่องสุนัตฟัดดูเป็นไงฟัดดูให้เราบกพร่องเอาเรื่องหนึ่งนาฟะกอห์ผู้ชายคนหนึ่งไปบริจาคตามงานมัสยิดทีละ20,000ดีไหมดี30,000ดีไหมปรากฏว่าพอครบรอบปีเนี่ยไม่เคยซื้อทองให้ภรรยาสักเส้นหนึ่งเลยซึ่งการให้ภรรยาเนี่ยก็เป็นซอดาก้อเหมือนกันนะและก็ที่เป็นค่าใช้จ่ายนี่เป็นอะไรเป็นวาญิบเรื่องนาฟะกอห์ถามว่าผู้ชายคนหนึ่งที่ไปบริจาคทั่วมัสยิดเราเลยพี่น้องเจิมสุราที่ไหนบริจาคหมดเลยแต่ไม่จ่ายนาฟะกอให้ภรรยาอันไหนสำคัญกว่าล่ะนาฟะกอสำคัญกว่าหรือการสอนคนไกลๆหรือกับเทียบกับการสอนคนในครอบครัวอันไหนสำคัญกว่าสอนคนในครอบครัวสำคัญกว่าถูกไหมเนี่ยชัยฏอนมันมาเล่แบบนี้ด้วยก็คือให้เรายุ่งกับเรื่องของไกลๆตัวใกล้ตัวไม่ให้คอยเอาหรือไปยุ่งกับเรื่องสุนัตแต่ปรากฏว่าฟัดดูเป็นไงบกพร่องหรือไม่ใส่ใจพี่น้องครับบรรดาอุลามะไล่เลยนะอะไรบ้างที่จะเป็นเรื่องของการโอ้โหมันยาวจังเลยอ่ะเอานะเดี๋ยวติดไปตรงไหนดีอ่ะตรงนี้ได้ไหมมาดูพี่น้องครับอย่างแรกที่จะปกป้องเราให้รอดพ้นจากชัยฏอน1เขาบอกว่าให้ขอความคุ้มครองต่ออัลลอฮ์ผู้ทรงยิ่งใหญ่นะครับให้พ้นจากเรื่องอะไรในทุกๆสภาวะนะครับทั่วไปนะไม่ว่าจะเป็นอ่านกุรอานนะความโกรธหรือเมื่อเกิดความลังเลหรือฝันร้ายนะสงสัยต้นจะยาวหลายต้นแล้วเกินวะแปลกนะละหมาดนบีเนี่ย4 ตักบีรเนี่ยแป๊บเดียวโคนแม่4-5 คนไม่เป็นไรพี่น้องเขาเตรียมซองเอาไว้พิเศษก็ตรงนี้แหละนะก็ดูอาพี่น้องผมเวลาละหมาดเนี่ยนะผมจะขอดูอาขอให้อัลลอฮ์เปิดหัวใจคนที่ยังไม่ทราบสุนนะด้วยเธอนะก็ต้องค่อยๆบอกไปค่อยๆสอนไปพี่น้องครับเขาบอกว่าให้ขอความคุ้มครองต่ออัลลอฮ์ให้รอดพ้นจากชัยฏอนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเมื่ออ่านกุรอานนะในอายะกุรอานในซูเราะห์อันนะห์นะครับ98 ถึง 99เนี่ยนะเอาแค่98ก่อนนะฟะอิซากะเราะตัลกุรอานฟัสตะอิซบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมดังนั้นเมื่อเจ้าอ่านกุรอานก็จงขอความคุ้มครองต่ออัลลอฮ์ให้พ้นจากชัยฏอนที่ถูกสาปแช่งก็กล่าวว่าเอาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมนะเวลาอ่านกุรอานก็ให้กล่าวเอาอูซุบิลลาห์แม้กระทั่งตอนไหนอีกตอนที่ฝันร้ายตอนที่โกรธนะก็ให้กล่าวบ่อยๆนะนี่ก็คือข้อแรกพี่น้องครับให้กล่าวว่าอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีม เข้าห้องน้ำก็ให้กาวนะครับเพราะห้องน้ำเนี่ยก็เป็นสถานที่ที่นะเป็นที่อยู่ของชัยฏอนนะแล้วก้าวเท้าอะไรเท้าซ้ายนะเท้าซ้ายนะครับพี่น้องผู้มีมาทั้งหลายครับนี่คือข้อแรกนะเวลาจะทำอะไรเนี่ยก็ให้กล่าวว่าเอาซุบิลและฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมนะครับในอ่านกุรอานในอายะกุรอานนี้พูดถึงการอ่านกุรอานนะครับก็ให้ขอความคุ้มครองต่ออัลเลาะห์นะครับหรือมีการยุแย่เวลาจะลังเลต่างๆพี่น้องจะทำความดีหรือจะเลิกเนี่ยหรือจะทำดีไม่ดีเนี่ยก็กล่าวเอาซุบิลและฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมข้อที่สองครับให้กล่าวลำลึกถึงพระนามของอัลลอฮ์ก็คือกล่าวบิสมิลลาห์นะมันจะปกป้องนะครับปกป้องจากชัยฏอนนะไม่ว่าจะเป็นการดื่มการหลับนอนกับภรรยาหรือเข้าบ้านมาดูนะครับกินเนี่ยก็กล่าวบิสมิลลาห์เข้าบ้านจะมีดุอานะครับวันนี้ลมเย็นนะฮัมดุลิลละมาดูหะดีษบทหนึ่งพี่น้องนะครับจากท่านยาบีบบินอับดุลลอฮ์นะได้เล่าว่าท่านรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าอิซาดะคอรัลรอจุลุไบตะฮูเมื่อชายคนหนึ่งเนี่ยจะเข้าบ้านของเขานะฟะซะกอรัลลอฮ์อินดะดูคูลิฮีเขาก็กล่าวนามของอัลลอฮ์ในขณะที่เข้าบ้านอินดะตออามิฮีเวลาเขาจะกินข้าวเขาก็กล่าวนามของอัลลอฮ์ก็ละชัยฏอนมันจะว่าอย่างนี้ได้ยินไหมไม่ได้ยินมันหรอกนะแต่ในฮะดีษนี่เราให้ฟังต้องเชื่อและมาบีแต่ละกลุ่มเวลาอาชาชัยฏอนมันบอกว่าโอ้โหฉันเนี่ยไม่มีที่นอนแล้วไม่มีอาหารให้เราแล้วนะเวลาเรากล่าวนามของอัลลอฮ์เวลาเข้าบ้านพวกเรานี่บางทีลืมเผลอพอจะเปิดประตูปั๊บไปไงฮะรีบไงเพราะว่าภรรยากันทอดไข่เจียวอยู่เดี๋ยวไม่ทันพึดเข้าไปเลยอย่าพึ่งใจเย็นนะอยู่หน้าประตูก่อนผมเนี่ยเอาซุนนะห์ข้อนี้มาใช้วันแรกๆคนในบ้านก็ถามว่ามุบมิบเนี่ยมีคาถาอะไรเหรอไปได้คาถาที่ไหนมาเปล่าดูอาว่าดูอาก่อนเข้าบ้านนะเอาแหละถ้าเกิดมันลืมบ้างก็ว่าไปบ่อยๆเดี๋ยวก็ยังไงครับบิสมิลลาฮิวะลาจนาบิสมิลลาฮิคอรจนาเนี่ยนะเดี๋ยวผมบอกนะดูอาต้นยาวเนี่ยแล้วก็ยังไงต่อว่าอิซาดะคอลฟะลัมยะซกุริลละอินดันดูคูลีแล้วเมื่อคนๆนึงเนี่ยเวลาเข้าบ้านแล้วเขาก็เป็นไงไม่กล่าวนามของอัลเลาะห์เนี่ยก็ละชัยฏอนูชัยฏอนมันก็จะพูดว่าอัดรอกตุมมาบีตะมันบอกว่าไงโอ้โหตอนนี้ฉันได้ที่นอนแล้ว ผมเคยถามนะว่าตกลงเนี่ยชัยฏอนกับโจรเนี่ยเรากลัวอะไรมากเขาก็บอกว่าท่านกลัวโจรกลัวฉันกลัวชัยฏอนบอกไม่จริงหรอกท่านกลัวโจรมากกว่าดูยังไงอ่ะกล้องวงจรติดทุกมุมเลยติดไปดิ4-5 ตัว 6 ตัวแล้วติดเนี่ยเป็นภาระนะติดเนี่ยเป็นภาระทำไมอ่ะต้องมานั่งดูสิก็ดูวันนี้ใครมันมามั่งว่าตังหายไป200มานั่งกอดูที่ใครเข้ามาบ้านมั่งลิสต์รายชื่อประมาณ200กว่าคนอ่ะใครเข้ามาบ้านมั่งที่ไหนได้ลูกหยิบไปลืมบอกเครียดผมไปดูหะดีษหนึ่งนะไปดูหะดีษหนึ่งนะครับเล่าให้ฟังเป็นหะดีษซอฮีฮ์บุคอรีครั้งหนึ่งเนี่ยนบีแจกฮะดียะห์บางบทก็บอกแจกซะกาตนะแจกฮะดียะห์นั่งกันอยู่หลายคนซาดท่านซานบีแจกแล้วก็เว้นคนหนึ่งไม่แจกซาก็ถามนบีบอกว่ายารอซูลุลลอฮ์วัลลอฮิฉันสาบานต่ออัลเลาะห์นะว่าคนนี้เนี่ยเป็นมุมินที่ดีที่สุดในกลุ่มเลยคือในกลุ่มทั้งหมดเนี่ยคนนี้ฉันคิดว่านะคนนี้ดีที่สุด ทำไมนบีไม่แจกคนนี้นบีก็เงียบไม่ตอบซะถามถึง3รอบว่าทำไมนบีไม่แจกคนนี้แล้วซะก็บอกคนนี้เป็นคนดีมากแต่นบีจะบอกว่าเอามุสลิมันหรือเขาเป็นมุสลิมล่ะซะใช้คำว่ามุมินแต่นบีบอกหรือเขาเป็นมุสลิมตรงนี้ตรงการจะสอนอะไรรู้ไหมแปลว่าการที่เราจะให้ใครไม่ให้ใครเนี่ยไม่ได้แปลว่าคนคนนี้เป็นมุมินคนนี้เป็นมุสลิมไม่เกี่ยวบางทีคนที่เป็นคนที่เขาทำบาปบางอย่างนะอันนี้ยิ่งต้องให้เขาเลยทำไมเพื่อให้เขาได้สนใจในเรื่องศาสนาแต่ต้องสอนเขาด้วยนะหรือการที่ให้ไม่ให้คนนี้ไม่ได้แปลว่าเขาจะไม่ใช่มุมินและสุดท้ายนบีเฉลยว่าอย่างไงรู้ไหมบอกว่าท่านซานะพูดถูกแล้วว่าคนคนนี้ดีที่สุดและฉันก็รักคนนี้มากแต่ฉันกลัวว่าการให้อันนี้จะทำให้เขานั้นถูกลากลงนรกหมายความว่าบางทีเนี่ยทรัพย์สินเนี่ยมันอาจจะกลายเป็นเรื่องที่ไม่ดีสำหรับเราก็ได้คนบางคนขายที่ไม่ได้พี่น้องเครียดแปะมาตั้ง2 ปี 3 ปีแล้วขายไม่ได้ปรากฏว่าไอ้ข้างบ้านน่ะแปะไว้ข้างหลังเราอีกแปะไว้เป็นเดือนนึงขายได้พอได้ที่มาเท่านั้นแหละพี่น้องเอ้ยลูกก็เอาไปถลุงติดยงติดยาพ่อกับมีตังค์แล้วนี่ไม่เข้าบ้านแล้วเริ่มติดนักร้องแล้วเละเทะไปหมดเลยเพิ่งรู้ว่าอ๋อที่ฉันขายที่ไม่ได้เนี่ยอัลลอฮ์เมตตารักฉันถ้าขายที่ได้นะไปเหมือนเขาเลยอันที่เขามาชวนต่างๆเนี่ยบางทีไปถูกหลอกให้ไปลงทุนอะไรเจ๊งไปหมดเลยแต่นี่ที่ยังอยู่สุดท้ายแล้ววันหนึ่งที่อีหม่านมั่นคงอัลลอฮ์รู้ว่าตรงเนี้ยเหมาะกับเขาขายได้แล้วก็มีตังเหลือบริจาคแจกลูกๆทำมาหากินในหลายอย่างเนี่ยพี่น้องถึงบอกว่าทรัพย์สินบางทีก็ไม่ได้แปลว่าจะดีก็ได้นั้นหะดีษนี้บอกไงบอกว่าที่นบีไม่ให้คนนี้เนี่ยเพราะรักนะที่ไม่ให้เนี่ยไม่ใช่ว่ารักไม่รักแต่กลัวว่าให้ไปแล้วจะทำให้ทรัพย์สินนี้ถูกทำให้เขานั้นเป็นสาเหตุทำให้เขานั้นถูกลงโทษว่าอิดาลัมยัซกุริลลาอินดะตออามิฮีเวลาคนหนึ่งที่ไม่กล่าวแล้วไม่กล่าวนามของอัลเลาะห์ตออามิฮีในขณะที่เขาทานอาหารคราวนี้ชัยฏอนนี่ก็จะบอกว่ากอละอัดรักตุมุนบาบีตะวะอาชะนะตอนนี้ฉันมีทั้งที่อยู่ด้วยแล้วก็มีทั้งอะไรด้วยมีทั้งอาหารการกินด้วยนั้นพี่น้องครับติดกล้องวงจรปิดผมไม่ได้ว่าอะไรนะติดไปเถอะแต่ก็มันก็มีเรื่องแปลกบางอย่างเนี่ยพี่น้องเรายึดมั่นในอัลลอฮ์เนี่ยทำให้ครบตามที่อัลลอฮ์บอกวิริตก่อนนอนนะครับอ่านนู่นอ่านนี่เนี่ยนะมันป้องกันได้ทั้งศัตรูที่มองเห็นแล้วก็มองไม่เห็นด้วยก็เป็นเรื่องจริงนะเล่าให้พี่น้องฟังว่าข้างบ้านผมเนี่ยติดกล้องที่อพาร์ตเมนต์ส่วนบ้านผมเนี่ยไม่มีกล้องแล้วก็ไม่มีไอ้คีย์การ์ดด้วยเป็นแบบเขาเรียกบ้านนอกหน่อยตึกอยู่ข้างกันนั่นแหละแต่โจเนี่ยมันขึ้นไอ้ตรงมันไปขึ้นไอ้ที่ขึ้นมีกล้องตลอดเลยเดี๋ยวก็ว่าเดินมาแล้วเอ้ยย่อเองไอ้นี่หายไปอีกแล้วมีกล้องแล้วมันขึ้นเราก็บอกว่าเปลี่ยนจากกล้องนิดนึงได้ไหมอ่านซิเกตหน่อยได้ไหมอ่านวีริตดังบ้างไหมปรากฏว่าบ้านหลังข้างๆเขาก็เรื่องละหมาดไม่แข็งนี่ไงบางทีเนี่ยพี่น้องไม่ได้แปลว่าให้เราเปิดบ้านให้โจรเข้ามานะไม่ใช่นะเราก็ต้องป้องกันนั่นแหละแต่บางอย่างเนี่ยเราป้องกันขนาดไหนแต่เราลืมขอกับใครขอกับอัลลอฮ์ก็ทดสอบอยู่ดีเลยแต่บางทีเนี่ยเราป้องกันปกติธรรมดาไม่ได้ว่าโอ้โหขนาดหนักเลยแต่เราขอกับอัลลอฮ์ก็ทรงคุ้มครองเรานะก็บอกแม้กระทั่งตอนหลับนอนน่ะนี่สำคัญนะพี่น้องหะดีษของอิบนุอับบาสรอฎิยัลลอฮุอันฮุมาละวะทะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมลาอันนะอะฮะดะกุมอิซาอารอดะอันยะตีอะห์ละฮูหากพวกท่านคนใดคนหนึ่งต้องการหลับนอนและมีเพศสัมพันธ์กับภรรยาของเขานะดูอาตรงนี้อ่านตอนที่อะไรฮะตอนที่จะดูคูณนะปฏิบัติภารกิจฟะกอละ บิสมิลลาห์ให้กล่าวบิสมิลลาห์อย่าไปตกใจนะบางบิสมิลลาห์บางจานกุรอานเหรอไม่ใช่เขาว่าดุอานะอัลลอฮุมมะญันนิบนัชชัยฏอนนะอันนี้ขออะไรครับด้วยพระนามของอัลลอฮ์โปรดให้เรานั้นห่างไกลชัยฏอนนี่มันอยู่แม้กระทั่งตอนที่อะไรหลับนอนนี่พูดถึงภรรยานะวะยันนิบิชัยฏอนมารอซะกอตานานะแล้วก็ขอเป็นไงฮะให้ห่างไกลจากสิ่งที่พระองค์ประทานให้เราคำว่ารอซักตานาตรงนี้แปลว่าอะไรรู้ไหมแปลว่าลูกริสกีไม่ได้แปลว่าอาจารย์เวลามีเพศสัมพันธ์กับภรรยาเนี่ยฉันไม่เห็นได้ตังค์เลยไม่เกี่ยวไม่ใช่สตังค์ไม่ได้เป็นเงินเดือนตรงนี้ริสกีตรงนี้อุลามะอธิบายว่าเป็นไงฮะลูกนั่นเป้าหมายในการแต่งงานในการหลับนอนก็คือการมีลูกก็ขอทุกครั้งนะครับขอให้มีลูกนะและอิสลามในพิธีพิถันแม้กระทั่งตอนทำพอออกมาแล้วให้ทำอะไรให้อาซานไล่อะไรอีกไล่ชัยฏอนอีกเห็นไหมตอนที่เกิดก็ก่อนที่จะอะไรก่อนที่จะมีเพศสัมพันธ์ก็ไล่ชัยฏอนแล้วก็มาให้เด็กคนนี้นะครับเป็นไงมีผลพวงมาจากชัยฏอนให้ห่างไกลไปพอเกิดมาแล้วก็อ่านไล่ชัยฏอนตลอดเลยนั้นหลายๆคนเนี่ยพี่น้องที่แบบทำไมลูกฉันนี่นะเวลาสอนศาสนาเนี่ยมันเข้าหูซ้ายมันก็ไปออกหูขวาพอมันเข้าหูขวามันก็ออกหูซ้ายมันดื้อเหลือเกินก็ต้องไปดูว่าไอ้ขั้นตอนการผลิตนะไม่ใช่ขั้นตอนการผลิตนะมันถูกขั้นตอนมันหรือเปล่าล่ะนะทำตามที่ซุนนะห์บอกไหมลูกของฉันเนี่ยพอได้2 ขวบตอนนี้เนี่ยเต้นอร่อยเลยอะไรมีปานามาเต้นเป็นหมดเลยไม่จะไปสนใจอะไรนะเพลงแดนเป็นหมดเลยก็ปรากฏว่ามันจะไปแปลกอะไรอ่ะเพราะว่าตอนท้องเนี่ยให้ลูกฟังอะไรฟังเพลงตัวพ่อก็ฟังตัวแม่ก็ฟังมันก็เต้นตั้งแต่ในท้องแล้วแหละมันออกมามันก็เต้นต่อแต่เชื่อไหมพี่น้องครับไปดูซิเด็กอาหรับเนี่ยหลายๆคนเนี่ยพี่น้องอ่านกุรอานนะผมจำไม่ได้ในกี่ขวบเนี่ยอ่านได้หมดเลยเนี่ยปรากฏว่าในบ้านของเขาเนี่ยเปิดแต่กุรอานคุณพ่อก็เป็นฮาฟิซกุรอานคุณแม่ก็ท่องจำกุรอานก็เลยเป็นไงเข้าไปในหัวใจตั้งแต่เด็กเลยเห็นไหมดังนั้นพี่น้องครับต้องกล่าวนามของอัลลอฮ์บ่อยๆนะบิสมิลลาห์นะครับกินข้าวก็บิสมิลลาห์นะแล้วก็ไปไงอีกนี่ดูอาเหมือนกันนะครับเริ่มด้วยบิสมิลลาห์ในขณะหลับนอนนะหะดีษหนึ่งบอกว่าอย่างนี้ครับอินนัชชัยฏอนยะห์ดุรุอะฮะดะกุมอินดะกุลลิชัยอินมินชะนีฮีนะชัยฏอนเนี่ยมันจะเกาะติดคนหนึ่งคนใดนะทุกท่านนะทุกคนนะเกาะติดคนหนึ่งคนใดในหมู่สู่เจ้านี่นะอินดะกุลลิชัยอินมินชะนีฮีในทุกๆอิริยาบถเลยนะในทุกๆการกระทำเนี่ยชัยฏอนมันอยู่หมดนั้นก็ไม่แปลกเวลากินข้าวก็กล่าวนามของอัลลอฮ์แม้กระทั่งเรื่องหลับนอนนะครับฮัตตายะดุรอฮูอินดะตออามีฮีนี่บอกอีกนะเห็นไหมแม้กระทั่งขณะที่ทานอาหารนะครับข้อที่3อันนี้เป็นซูเราะห์เมื่อกี้บอกไปแล้วนะ1กล่าวอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมบ่อยๆนะอ่านกุรอานจะทำปืนฝันได้ก็กล่าว2ให้กล่าวนามของอัลลอฮ์เข้าบ้านหลับนอนนะครับเริ่มด้วยบิสมิลลาห์บ่อยๆพี่น้องนะอาบน้ำละหมาดเห็นไหมบิสมิลลาห์เชื่อสัตย์เนี่ยจะให้กล่าวนำลึกถึงอัลลอฮ์เสมอ2ซูเราะห์เขาเรียกว่าซูเราะห์มูอาวิดะตัยนอาอูดุนะมูอาวิดะก็คือเป็นซูเราะห์ที่ขอความคุ้มครองจากอัลลอฮ์ก็คือซูเราะห์อัลฟาลักแล้วก็ซูเราะห์อันนาส2ซูเราะห์นี้นะแล้วก็รวมกุลวัลลอฮ์ด้วยแหละแต่2ซูเราะห์นี้มันจะเป็นไงที่เกี่ยวกับเรื่องของขอความคุ้มครอง เมื่อเข้านอนหลังละหมาดเมื่อเจ็บป่วยในกรณีคล้ายๆกันนะครับซึ่งรายงานจากท่านอุกบะห์บินอามิร รฎิยัลลอฮุอันฮุเล่าว่าครั้งเมื่อเราได้เดินทางกับท่านรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมระหว่างจุฟากับอับบะวาอยู่นั้นนี่เป็นสถานที่นะใครรายงานเนี่ยท่านอุกบะห์บินอามิรนะบอกว่าเดินทางไปกับรอซูลได้เกิดลมพัดแรงแล้วก็ฟ้ามืดทึบมาปกคลุมนะนี่หน้าเท่าไหร่มันกลับหัวกันไปกลับหัวกันมาท่านรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ได้ขอความคุ้มครองต่ออัลลอฮ์ด้วยกับการอ่านสองซูเราะห์นี้ก็คือกุลอาอูซุบิร็อบบิลฟะลาก์กับกุลอาอูซุบิร็อบบินนัสและรอซูลก็บอกว่ายาอุกบะตุโออุกบะเอ๋ยตัวอวัดบิฮิมาจงขอความคุ้มครองด้วยมันทั้งสองก็คือสองซูเราะห์นี้ฟะมาตัวอวัดะมุตะอวิดุนบิมิสลิฮิมานะเพราะไม่มีสิ่งใดที่จะใช้ขอความคุ้มครองได้ดีเท่าเหมือนกับซูเราะห์สองซูเราะห์นี้อยากไหมนบีไม่ได้บอกให้เราเล่นบะเกาะฮ์นะทั้งต้นยุ่งเหมือนกันนะนี่แค่สองซูเราะห์สั้นๆเนี่ยแล้วนบีบอกว่าไม่มีอะไรที่จะเป็นไงดีเหมือนสองซูเราะห์นี้ในการที่เราจะขอต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะง่ายไหมง่ายพี่น้องเวลาลมพัดแรงๆเวลามีอะไรมีเรื่องของฝนตกลมฟ้าร้องก็อ่านซูเราะห์นี้นะอุกบะห์เล่าต่อว่าวะซะมิอตุฮูยาอุมมุนาบิฮิมาฟิศศอลาติแล้วก็ท่านรอซูลเนี่ยก็ได้อ่านซูเราะห์นี้ในขณะที่รอซูลนั้นเป็นอิหมัมให้กับเราก็อ่านสองซูเราะห์นี้เลยนั้นเห็นคนอ่านกุลวะบินนัสกับกุลวะบินฟะลักเนี่ยอย่าไปเข้าใจว่าเขาท่องตอนอื่นไม่จำนะคิดในแง่ดีว่าเขาอาจจะแม่ใช่ไหมอาจจะมีลมพัดแรงในช่วงมักกะเร็บอิชาก็อ่านซูเราะห์นี้เลยนะอันนี้ก็คือเป็นซอฮีฮ์บันทึกโดยอิหม่ามอะห์มัด17483อีกหะดีษนึงเนี่ยพูดถึงอ่านในเช้ากับเย็น อันนี้เวลามีเหตุเช้าเย็นเนี่ยพี่น้องก็อยู่ในอัซการ์เช้าเย็นยามเช้ายามเย็นอันนี้อ่านสามกุนอย่างละกี่จบอย่างละสามจบนะบางคนบอกว่าอาจารย์ฉันต้องอ่านกุลฮุวัลลอฮ์กุลอาอูซุบิร็อบบิลฟะลักกุลวะมินนัสแล้วก็มาอ่านกุลฮุวัลลอฮ์กุลวะมินนัสอย่างนี้ไหมอุลามะห์บอกว่าให้ตัรตีบในการเรียงซูเราะห์ด้วยนั่นก็คือว่าพอไปเปิดในกุรอานเนี่ยอันไหนอยู่แรกกว่าอะไรอยู่อันแรกก่อนในสามซูเราะห์นี้อันไหนอยู่ก่อนกุลฮุวัลลอฮ์อยู่ก่อนนะกุลฮุวัลลอฮ์อยู่ก่อนก็อ่านกุลฮุวัลลอฮ์กี่ครั้ง3ครั้งเลยแล้วก็กุลอาอูซุบิร็อบบิลฟะลัก3ครั้งแล้วก็กุลอาอูซุบิร็อบบินนัส3ครั้งแบบนี้นะเป็นมารยาทในการอ่านคืออ่านเรียงลำดับของซูเราะห์นั้นกุรอานเนี่ยเวลาเรียงบทเนี่ยเขาซูเราะห์แรกที่เริ่มก็คือฟาติฮะห์อุมมุลกุรอานปิดท้ายด้วยซูเราะห์สุดท้ายก็คือซูเราะห์กุลอาอูซุบิร็อบบินนัสนะตรงกลางมีกี่ซูเราะห์ก็ว่ากันไปแต่เริ่มด้วยกับฟาติฮะห์จบด้วยกับกุลนัสซอฮาบะห์มาหานบีวันที่ลมพัดแรงนี่แหละและนบีก็ละหมาดอยู่นะครับนบีเห็นแล้วเวลาคนเราเนี่ยกลัวเนี่ยพี่น้องดูไม่ยากจะสั่นพูดตานี่พูดจาเป็นไงฮะปากก็สั่นบางทีหยิบจะเซ็นเอกสารนี่สั่นแกะๆเลยกลัวอันนี้โดนกับตัวเองเวลาไปให้ปากคำกับตำรวจไม่ค่อยชอบเลยเหมือนเราทำผิดยังไงไม่รู้ฉันไม่ได้ทำผิดอะไรเลยไม่พอตำรวจมันถามเท่านั้นแหละแม่ปากสั่นมือสั่นมันหวั่นนะ ไม่ค่อยถูกกับตำรวจเขาเป็นโรคอะไรหรือใครชอบเมนี้นะปากสั่นมือสั่นคนเราเนี่ยมันบางทีมันกลัวมีสาเหตุนะเกรงคนนี้คนคนนี้กลัวอะไรอ่ะกลัวเสียงหรือฝนตกนบีก็เลยบอกว่าเอ้ามานี่เวลาเช้าเนี่ยก็ให้อ่าน3 คูณ 3จบพอเย็นเนี่ยก็อ่าน3 คูณ 3จบนะและนบีก็บอกว่าจะไม่มีอันตรายอันใดมาประสบแก่เจ้าอยากไหมไม่อยากเลยพี่น้องลองไปทำดูนะขับรถมาเนี่ยหรือใครที่จัดเลยทีเดียวก็คืออะไรฮะหลังละหมาดซุโบมีวิริตแล้วหลังสมาธิมีแล้วนะอันนี้อ่านอยู่แล้วพอมาอ่านอัสการ์ยามเช้าก็ต่อไปเลยก็ได้แล้วก็ยามเย็นก็อ่านตอนไหนอัสรีหลังอัสรีก็ว่าไปเอาแล้วก็จะคุ้มครองไปกระทั่งถึงตอนเช้ามาถึงตอนเย็นนะอย่างที่4พี่น้องครับอย่างที่4นะได้ไปแล้วนะ2ซูเราะห์แต่ถ้าเกิดจะเอา3ซูเราะห์ได้ไหมได้แต่เป็นอัสการยามเช้ายามเย็นแต่ถ้าเกิดสมมุติเวลาที่เรารู้สึกมีไม่ปลอดภัยในอะไรก็แล้วแต่ก็อ่าน2ซูเราะห์นี้แหละกุนอาอูซุบิร็อบบิลฟะลักกับกุนอูบินนัสไม่ได้บอกอย่างละ3จบนะจบเดียวนี่แหละแต่ถ้าพี่น้องอ่านอยู่แล้วในอัสการยามเช้ายามเย็นอยู่แล้วก็จบเลยอันนี้เอามาเพิ่มได้อีกในกรณีที่ยังรู้สึกไม่สบายใจมีอะไรก็อ่านตรงนี้อีกหลายๆอย่างเนี่ยพี่น้องเขาเรียกนะสะเฮ็ดก็คือไสยศาสตร์มนต์ดำนะเขาบอกว่าไสยศาสตร์ที่น่ากลัวเนี่ยเขาบอกของเขมรผมก็ไม่รู้นะของเขมรอะไรเนี่ยน้ำมันพลายเป็นไงเนี่ยเราไม่รู้เรื่องหรอกควายธนูเป็นไงไม่รู้เรื่องเลยแต่ไม่ค่อยรู้เรื่องคนสมัยก่อนนี่เขาก็มีของเขาหลายๆอย่างนะพี่น้องการที่เราโดนของเนี่ยหรือว่าโดนพวกไสยศาสตร์เนี่ยก็เกิดจากชีวิตประจำวันเรานี่แหละบางทีเราไม่รักษาความสะอาดบ้านเราไม่เปิดเสียงกุรอานหรือเราไม่กล่าวล้ำลึกถึงอัลลอฮ์เลยในวันๆหนึ่งละหมาดก็ไม่เอาอ่านกุรอานก็ไม่เอาแล้วถามว่ามันจะมีอะไรมาคุ้มกันล่ะพี่น้องรู้ไหมว่าร่างกายเราเนี่ยดูเนี่ยอัลลอฮ์สร้างมานะให้มีภูมิคุ้มกันแปลกไหมบางคนเนี่ยเป็นไข้กินน้ำแก้วเดียวกันเนี่ยนะครับแต่ติดไหมไม่ติดอีกคนนึงเป็นไงติดอีกคนนึงติดอีกคนไม่ติดไปถามการแพทย์เขาว่าไงรู้ไหมคนนี้ภูมิคุ้มกันต่ำอีกคนนึงภูมิคุ้มกันสูงหรือบางทีได้รับเชื้อมาแล้วจนกระทั่งร่างกายเป็นไงมันสามารถที่จะต้านเชื้อนี้ได้แล้วไอ้คนนี้ไม่เคยได้รับเชื้อนี้มาเลยมันเจอของใหม่เข้าไปเป็นไงติดเลยแล้วก็โรคที่เขากลัวกันมากที่สุดพี่น้องที่ว่ารักษาไม่หายเนี่ยตอนนี้นะแต่ความจริงมันมียาแหละแต่ยังไม่เจอเพราะนบีบอกว่าทุกโรคมียาใช่ไหมยกเว้นอย่างเดียวไม่มียาก็คือโรคตายอันนี้ไม่มีแต่มันตอนนี้มันยังไม่เจอไอ้โรคไอ้ยาเนี่ยนะโรคเอดส์คือคนเป็นโรคเอดส์เนี่ยก็ใช่ไหมมันก็ต้องมีสาเหตุมันไม่ได้ติดกันง่ายๆนะมองตากันเฮ้ยเดี๋ยวติดเอดส์ไม่มีก็เกี่ยวกับพวกเล่นยาแล้วก็สัมสอนทางเพศโรคเอดส์เนี่ยไปดูโรคมันไม่มีอะไรเลยคนที่ตายด้วยโรคเอดส์เนี่ยไม่มีส่วนใหญ่แล้วตายด้วยโรคอื่นแต่โรคเอดส์มันเป็นโรคที่ไปทำให้ภูมิคุ้มกันของร่างกายไปไงหายไปเรื่อยๆจนด้านไม่มีแปลว่าเวลามีเชื้อโรคมันมาจากอากาศเชื้อโรคมันมาตลอดนะพี่น้องนบีจึงสั่งไงตื่นเช้ามาเนี่ย ว่าดูอาให้ล้าง2รายการ1ให้ล้างมือก่อนล้างมือในฮะดิษพูดถึงล้าง3ครั้งนาซาอีบอกล้าง2ครั้งนั้น 2-3 ครั้งไม่แปลกเพราะนบีบอกว่าเราไม่รู้เลยไอตอนนอนนะมือเราไปจับอะไรบ้างโดยเฉพาะคนที่ชอบคันล้วงนุ่นล้วงนี่ล้วงนั่นตื่นมากินอะไรเลยฮะกินข้าวคุกกะปิปับเข้าไปแม่วันนี้ทำไมกะปิมันกลิ่นแรงจังวะก็ไม่รู้มือไปจับอะไรบ้างไงไม่รู้กินกะปิหรือเปล่ากินอะไรก็ไม่รู้ติดมือมันเนี่ยล้างอะไรก่อนล้างมือก่อน3 ครั้ง เห็นไหมทุกครั้งที่ตื่นนอนพี่น้องอย่าเพิ่งเข้าครัวนะไปอะไรก่อนล้างเพราะนบีไม่ได้บอกกลางคืนนบีบอกเมื่อตื่นจากการนอนนั้นนอนกลางวันจะนอนพักผ่อนขนาดไหนกลางวันกลางคืนก็ไปล้างมือนี่เป็นซุนนะห์ในมัซฮับอิหม่ามอะห์มัดบอกวาญิบเลยถ้าไม่ล้างบาปส่วนกลางคืนเนี่ยให้เพิ่มขึ้นมาอีกอันนึงมาล้างมือแล้วให้ล้างโพรงจมูกเพราะชัยฏอนมันเข้าไปอาศัยอยู่ในนี้เห็นไหมนั้นเดี๋ยวนี้เนี่ยพี่น้องรู้ไหมวงการแพทย์เนี่ยเขาบอกเด็กเป็นหวัดบ่อยๆเนี่ยหรือโดยเป็นคัดจมูกก็ไม่ให้ไปกินยงกินยานะเขาใช้น้ำเกลือเนี่ยฉีดเข้าไปในน้ำมูกแล้วมันก็ออกมาอีกครั้งหนึ่งผมลองแล้วภรรยาสอนบังไปล้างจมูกหน่อยสิยังเกรงอะบอกแค่นี้แหละเอายังพอบีดรัดเขาได้แล้วแหละอัลลอฮ์เข้าไปในกระเพาะหมดเข้มเพราะเราไม่เป็นไงพึดพวงไอหมดเลยทีเดียวล้างฉันล้างแบบนบีแล้วกันเอาแค่นี้พอแต่มันโล่งจริงนะถ้าใครทำเป็นนะลูกฉันเนี่ยเวลาไม่สบายปั๊บเนี่ยเริ่มมีแล้วมีจมูกมีน้ำมูกเนี่ยล้างจมูกหายใช้น้ำเกลือนะอย่าไปเอาน้ำพริกน้ำอะไรน้ำปลาไม่เอานะบางคนบอกอาจารย์น้ำเกลือไม่มีขอน้ำปลาแทนได้ไหมไม่ได้น้ำเกลือเพราะน้ำเกลือเนี่ยพี่น้องมันเข้ากับร่างกายเราลองสังเกตไหมเวลาเราหมดแรงเป็นไข้หนักๆเขาให้อะไรให้น้ำเกลือนะฉีดให้น้ำเกลือเข้าไปในสายเส้นเลือดแล้วก็อิ่มเลยนี่ฉันนี่ไม่ได้อ้วนนะฉันบวมน้ำเกลือบอกก่อนกินเยอะไม่ใช่หรอกล้อเล่นไปงั้นแหละบางคนก็บอกว่าแม่อย่าไปบอกอ้วนเขาบอกบวมน้ำเกลือเดี๋ยวมันก็หายเห็นไหมล้างจมูกแต่ของซุนนะห์นบีนี่ก็ถ้าล้างยังก็ดีแต่วันนี้ก็หมายถึงว่าสูดน้ำเข้าจมูกแล้วก็สั่งออกมานะจมูกเนี่ยพี่น้องรู้ไหมอัลลอฮ์สร้างมาเนี่ยอัลฮัมดุลิลละห์นักวิทยาศาสตร์บอกว่าหากจะสร้างอุปกรณ์เนี่ยให้เหมือนจมูกนะต้องใช้ประมาณห้องเนี่ย1 ห้องประมาณเสาเนี่ยเพราะจมูกของคนเรานี่นะมหัศจรรย์มากสังเกตไหมว่าเวลาเราไปอยู่เมืองร้อนเมืองหนาวอะตอนนี้ในยุโรปหนาวเวลาหายใจออกมาเป็นไงมันจะมีควันไม่ใช่เขาสูบบุหรี่นะอากาศมันหนาวจมูกเนี่ยมันทำหน้าที่ปรับอากาศเวลาสูดเข้าไปให้เข้าไปในปอดนั่นปอดจะไม่ชื้นสูดไปพอหายใจในอากาศหนาวๆสักพักหนึ่งเป็นไงโอ้โหต้องมาดิ้นน้ำในปอดออกก่อนไม่มีมันสกัดให้เรียบร้อยเชื้อโรคมันก็สกัดให้จมูกเนี่ยเวลากินข้าวไม่ได้จมูกเนี่ยทำหน้าที่เป็นปากก็คือให้อะไรให้อาหารตามสายยางก็หยอดไปที่จมูกเนี่ยแต่อย่าไปเลยนะมันทรมานมากเลยอัดเข้าไปนี่เลือดซิปเลยนะเข้าไปในจมูกเนี่ยเข้าในลำคอนั้นทุกวันนี้ก็อัลฮัมดุลิลละห์ที่เรากินอาหารตามสั่งได้อย่ารอถึงวันที่เรากินอาหารตามสายย่อทอดไข่เจียวหน่อยหมดสิทธิ์ย่ออย่ากินผัดกะเพราหมดสิทธิ์บดอย่างเดียวพี่น้องแล้วอัดเข้าไปในสายนั่นจมูกนี่อัลลอฮ์ให้มากเลยนั่นอัลลอฮ์ให้จมูกมาไม่ได้ให้เราไปเสริมดั้งบางคนนี่ตำหนิตัวฉันเนี่ยดั้งไม่มีเลยอัลลอฮ์ไอ้ดั้งไม่มีนะหายใจได้ไหมล่ะแต่ว่าซุนนะห์นบีให้ล้างจมูกไม่เอานะครับดังนั้นเนี่ยจมูกเนี่ยทำหน้าที่หลายอย่างผมจำไม่ได้เยอะมากเลยเช่นขัดอะไรนะปรับอุณหภูมินะครับรวมถึงอะไรฮะในเรื่องของนะคัดกรองเชื้อโรคต่างๆดังนั้นเนี่ยภูมิคุ้มกันเราเนี่ยพี่น้องอัลลอฮ์ให้มาทุกคนมีภูมิคุ้มกันต่างกันเมื่อไหร่ที่เราป่วยแสดงว่าภูมิคุ้มกันเราต่ำเช่นเดียวกันพี่น้องวันไหนที่ชัยฏอนมันคุมเราได้เนี่ยแสดงว่าภูมิคุ้มกันในเรื่องศาสนาเราน้อยเราก็ต้องหาเนี่ยวีริตต่างๆสิเกตต่างๆคำลำลึกถึงอัลลอฮ์เพื่อสร้างเกราะป้องกันไม่ให้ชัยฏอนไปไงมันมีอะไรมันส่งผลต่อการดำเนินชีวิตของเรานะครับเพราะอิหม่ามบุคอรีเนี่ยท่านได้เขียนไว้ในหนังสือของท่านตั้งเลยนะอันอีมานุยาซีดุวยันกุสอีมานนั้นมันมีเพิ่มและมันก็มีลดโต้กับพวกมุรจิอะห์มุรจิอะห์บอกว่าอีมานนี่นะเป็นก้อนเดียวเขาบอกว่า อีหม่านของญิบรีนอะลัยฮิสสลามญิบรีนนะอันนี้เป็นมาริกะที่ดีที่สุดนะกับอีหม่านของคนฟาซิกเนี่ยเหมือนกันเฮ้ยมันจะเหมือนกันไงอ่ะเขาบอกอ้าวแล้วญิบรีนเนี่ยรู้จักอัลลอฮ์ไหมรู้คนฟาซิกรู้จักอัลลอฮ์ไหมรู้อันนี้ไม่ใช่นะผิดนั้นอีหม่านแต่ละคนเนี่ยเท่ากันไหมไม่เท่ากันไม่เหมือนกันไม่เท่ากันมีระดับมีเพิ่มมีลดนี่คืออาลิซุนนะวันจะมาวันไหนที่ท่านทำบาปเยอะๆแสดงว่าอีหม่านเป็นไงอีหม่านเพิ่มเราไม่ใช่อีหม่านลดแต่วันไหนที่รู้สึกขึมขึ้นมาเลยเก็บหมดตั้งแต่เช้ามานี่นะต่อพอตะฮัดยุดเอาหมดเลยจนกระทั่งสุดท้ายก่อนจะนอนอีกอ่านซูเราะห์อ่านกุรอานอีกแสดงวันนี้เป็นไงอีหม่านเพิ่มยะซีดูเพิ่มด้วยกับการตออะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะยันกุสบินมาซีแต่ว่ามันจะลดด้วยกับการทำบาปนั้นการเพิ่มที่อุลามะห์บอกก็คือเพิ่มในเรื่องสุนัตถ้าจะลดถ้าหากอีหม่านเราจะลดก็อาจจะลดในเรื่องของอะไรได้สุนัตวันนี้ไม่ไหวอันนี้ว่าไปแต่อย่าลดด้วยกับการเลยการทำบาปเด็ดขาดเพราะถ้าลดด้วยการทำบาปแสดงว่ามีอันตรายแล้วมีบาปแล้วมีโทษแล้วนะครับข้อสุดท้ายพี่น้องครับไม่ใช่ข้อสุดท้ายที่จะสอนในวันนี้นะนั่นก็คือการกล่าวอายะกุรซีนะอายะกุรซีเนี่ยพี่น้องนะครับให้เราอ่านตอนไหนบ้างก็ในเช้าเย็นและก็หลังละหมาด5เวลานะครับหลังละหมาด5เวลาเนี่ยมีหะดีษซอฮีฮ์พูดถึงว่าระหว่างท่านกับสวรรค์เนี่ยไม่มีอะไรมากั้นยกเว้นความตายนั้นนิดนึงนะเวลามาฟันดู5เวลาแล้วเนี่ยอ่านอายะกุรซีด้วยนะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือก่อนนอนนะครับอันนี้ก่อนนอนนี่จะทำให้ชัยฏอนเป็นไงมันไม่สามารถมายุ่งอะไรกับเราได้เลยตอนเช้าจนกระทั่งถึงเช้าเลยนะดังนั้นเนี่ยนะครับอายะกุรซีจึงเป็นอายะที่เหมือนกับเป็นเพื่อนข้างกายเราอ่านบ่อยๆนะอ่านตอนไหนบ้างล่ะที่มีซุนนะห์ให้อ่านเฉพาะก็คือหลังละหมาด5เวลา5ครั้งแล้วก็เช้าเย็นอีกอย่างละครั้งกลายเป็นเท่าไหร่ละกลายเป็น7แล้วก็ก่อนนอนอีก1ครั้งก็กลายเป็น8ครั้งอย่างน้อยวันหนึ่งกับคืนหนึ่งอ่าน8ครั้งนะครับเพราะมีหะดีษนะครับจากท่านอบูฮุรอยเราะห์นี่เล่าไว้ตอนกลางคืนนะอบูฮุรอยเราะห์เนี่ยพี่น้องท่านถูกสั่งให้ไปเฝ้าเขาเรียกท้องพระคลังมันจะมีที่เก็บอาหารมั่งเก็บเงินมั่งปรากฏว่าชัยฏอนเนี่ยมันจำแรงร่างนี่อาลิซุนนะห์วัลญะมาอะห์นะชัยฏอนเนี่ยมันแปลงร่างได้มันจะจำแรงร่างได้มันนี่มาเป็นรูปคนเก๋ครับเป็นแชร์เก๋ๆคนหนึ่งนะแถวนี้ไม่มีนะมีแต่คนหนุ่มมาเป็นแชร์แก่คนหนึ่งมาทำยังไงมาบอกว่ามาถึงไม่บอกใครเลยครับโกยอาหารเข้าเลยเข้าถุงพอโกยเข้าถุงเสร็จก็อบูฮุรอยเราะห์เจอก็จับเอาไว้พอจับเสร็จก็โอดครวญโอ้ยปล่อยฉันไปเถอะพ่อหนุ่มเอ้ยฉันไม่มีข้าวจะกินนี่ลูกก็ไม่มีกินแช่สงสารแล้วคราวหน้ายาวอีกนะเดี๋ยวฉันต้องไปบอกรอซูลนะปรากฏว่าเช้ามานาบีทักเลยเป็นไงเมื่อกี้ปล่อยไปทำไปเจอคนแก่นั้นใช่ไหมปรากฏว่าเอาบูฮุรอยเราะห์ก็ถามว่าอ้าวนบีรู้ได้ไงใช่ไหมก็แสดงว่านะนบีรู้ว่าเป็นใครก็บอกว่าคืนนี้จับให้ได้มาคืนที่สองคืนที่สามปล่อยไปหมดเลยจนกระทั่งคืนสุดท้ายเนี่ยนะครับนะชัยฏอนมันบอกว่าไม่อยากให้ฉันมายุ่งไหมก็ให้อ่านเนี่ยอายะกุรซีนะนบีบอกว่าซอดากอกะวะฮัวกาดูบุนดากะชัยฏอนไอเรื่องที่มันพูดกับเราเนี่ยเรื่องจริงนะแต่ตัวมันเป็นตัวจอมโกหกอบูฮุรอยเราะห์เพิ่งรู้ว่าไอ้ชายแก่คนนั้นที่มาหาเนี่ยใครชัยฏอนแล้วก็ชัยฏอนมันก็บอกไว้ด้วยว่าไม่อยากให้มันมารุ่มร่ามกับเราใช่ไหมตอนกลางคืนน่ะก็อ่านอายะกุรซีนะและเป็นไงครับอัลลอฮ์ก็จะคุ้มครองนะให้เรานั้นปลอดภัยรวมถึงไม่ให้ชัยฏอนนั้นมันมาเข้าใกล้เลยจนกระทั่งตอนไหนจนกระทั่งถึงเช้านั้นก็ฝากเอาไว้นะครับ5ข้อซึ่งเหลืออีก6ข้อนะครับมีทั้งหมด11ข้อนะมีซิกเกตอะไรบ้างนะที่จะคุ้มครองเราให้รอดพ้นจากชัยฏอนนะก็ขอมาอัฟนะครับในช่วงแรกนะเพราะว่า จริงๆแล้วผมเป็นคนสมาธิสั้นนะเวลามีเสียงอะไรรบกวนเนี่ยผมไม่ค่อยจะรู้เรื่องเลยเท่าไหร่ไงก็ไม่เป็นไรพี่น้องนะฮัมดุลิลละห์นะครับวันนี้รู้สึกหนาตามากเลยเพราะว่าจะมาฟังอาจารย์ฟาริดใช่ไหมล่ะนะอ๋อฮัมดุลิลละห์ฮัมดุลิลละห์จ้ะนะก็เดี๋ยวนี้รู้สึกว่ามาแถวนี้บ่อยนะเมื่อคืนก็ที่อนุรักษ์นะครับแล้ววันนี้มานี่นะสงสัยต้องมีบ้านแถวนี้สักหลังหนึ่งนะแต่จริงๆมีอยู่แล้วหลังหนึ่งนะครับภรรยาคนหนองจอกนะภรรยาคนหนองจอกแต่ว่าไม่ได้เมื่อคืนมากับครอบครัวก็เลยต้องไปส่งมะป๋าก็เลยนอนที่บ้านนะครับบ้านผมอยู่พัฒนาการนะช่วงนี้ถ้าไม่มีกิจอะไรจะไปนะพัฒนาการรถอย่างติดขุดอุโมงค์นะเวลาขุดเนี่ยพี่น้องแปลกไม่ค่อยทำเสร็จก่อนนะประเทศไทยนี่แปลกชอบช้ากว่าสัญญาตลอดสัญญาเนี่ยเขาไว้เท่าไหร่ปีหนึ่งแต่เวลาพอเอาเข้าจริงๆเป็นไงเกือบ2ปีอ่ะนะนั้นไอ้ป้ายนะมันหลอกเรานะครับนั้นก็ตรงนี้ก็เราคิดในแง่ดีทนลำบากเพื่ออะไรเพื่ออนาคตจะได้สบายเช่นเดียวกันพี่น้องในอะไรในดุนยานี้เราก็ต้องทนให้ลำบากก่อนนะครับยอมลำบากก่อนนะตื่นละหมาดกันดีเกนกันอ่านกุรอานกันพอไปในเข้าสวรรค์แล้วพี่น้องไม่ต้องกลัวนะวันนั้นไม่ต้องละหมาดไม่ต้องนอนไม่ต้องอะไรแล้วพอเข้าสวรรค์นี่พักผ่อนอย่างเดียวเลยแต่ตอนนี้ต้องเหนื่อยกันก่อนนะครับชีวิตผู้ศรัทธาทั้งโตครูแล้วก็คนฟังก็ต่างคนก็ต้องต่างเหนื่อยกันในการทำอามันอิบาดะห์ขมักเขม้นแข่งขันกันในเรื่องทำความดีแล้วก็ห่างไกลในเรื่องความชั่วซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลาอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิลัยกวัสศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดินวะอะลาอาลีฮิวะศอฮบิฮิวะซัลลัมวัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ถ้าใครยังไม่มีบอกผมนะ10 บาทนะครับอันนี้นะ